ำนักงานสถิติเผยประชาชน 44.3% พอใจมากกับผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนการเมืองวันที่2มิถุนายน 2567 11:33 น.สำนักงานสถิติเผยประชาชน 44.3% พอใจมากที่สุดกับผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนขณะที่นโยบายหลักอย่าง30บาทถูกใจคนมากที่สุดนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางปิยนุชวุฒิศรผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและนางสาวสุวรรณีวังการรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกันแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ. 2567 ครบ6เดือนซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยกล่าวว่าการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ6เดือนเป็นการสำรวจความคิดเห็นด้วยวิธีสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 6,970 คนระหว่างวันที่22เมษายนวันที่15พฤษภาคมโดยนำเสนอในระดับภาคประเทศกรุงเทพมหานครและ6ภาคสรุปผลการสำรวจประชาชนตัวอย่างดังนี้โดยหนึ่งในหัวข้อคือประชาชนร้อยละ 44.3 มีความพึงพอใจมากๆที่สุดต่อการดำเนินงานของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากๆที่สุดมากที่สุดร้อยละ 5.6 และมากร้อยละ 38.7 ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อยที่สุดร้อยละ 14.1 น้อยร้อยละ 11.1 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.0ส่วนที่ไม่พึงพอใจเลยร้อยละ 2.0 ทั้งนี้ประชาชนในชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นสำหรับผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปขณะที่ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในระดับมากๆที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีรายได้มากส่วนนโยบายมาตรการโครงการของรัฐบาลที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากๆที่สุดใน5อันดับแรกได้แก่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ร้อยละ 68.4 มาตรการพักหนี้เกษตรกรร้อยละ 38.9มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 33.1 มาตรการลดค่าไฟร้อยละ 32.8 และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบร้อยละ 29.3 ประชาชนร้อยละ 41.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศในระดับมากที่สุดมากที่สุดร้อยละ 5.2 และมากร้อยละ 36.7ปานกลางร้อยละ 39.6 ขณะที่น้อยที่สุดร้อยละ 15.8 น้อยร้อยละ 12.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 3.4 ส่วนที่ไม่เชื่อมั่นเลยร้อยละ 2เป็กสันชัยไม่รู้ตัวเมียบล็อกไอจีธัญญาคนจริงทำสะดุ้งทั้งวงแบบพี่ต้องโดนบล็อกบันเทิงวันที่30พฤษภาคม2567 16:45 น.สะดุ้งทั้งนักข่าวและสามีอย่างเป็กสันชัยเองตระกูลกันเลยทีเดียวเมื่ออยู่ธัญญาธัญญาเรศบอกว่าตอนนี้บล็อกไอจีสามีแล้วทั้งที่สัมภาษณ์คู่กันในงานเปิดตัวบะหมี่มาเฟียบายโคเพ็กฟู้ดณฮอล์2มูด2วาย27ที่อิมแพคเมืองทองธานีซึ่งก่อนที่ธัญญาจะบอกว่าบล็อกไอจีสามีก็เล่าถึงลูกสาวคนสวยน้องลียาหลังจากที่พ่อกับแม่ออกมาให้สัมภาษณ์ไม่อยากให้ลูกมีแฟนลียามีพูดอะไรบ้างไหมธัญญา
ลียาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เขาก็รู้แหละว่าการที่มีแฟนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่เพื่อนๆเขาก็มีกันนะเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังเราก็ถามว่าลียามีไหมเขาก็บอกว่าอย่างลียาใครจะมาจีบไม่กล้ากันหรอกอีกอย่างเขายังเหมือนเด็กถ้าเทียบกับเพื่อนเขาที่ดูเป็นสาวกันหมดแล้วเขาเล่าให้เราฟังไหวไหมธัญญาไม่บ่อยแต่เวลาไปรับส่งเขาที่โรงเรียนก็จะมีการอัปเดตกันเขาอยากจะเล่าอะไรเขาก็เล่าพี่เป๊กกลัวว่าลูกจะไม่กล้าเล่าให้เราฟังไหมในเรื่องส่วนตัวของเขาเป๊กเขาเล่าอยู่แล้วครับธัญญาเขาไม่เล่าให้พ่อเขาฟังหรอกเขาจะมาเล่าให้แม่ฟังแล้วแม่ไม่ไปเล่าให้พ่อฟังต่อหรอกเป๊กแม่ก็ต้องคัดกรองก่อนอะไรควรทำไม่ควรทำธัญญาคุณแม่มีเหตุผลคุณพ่อไม่ค่อยมีเหตุผลหัวเราะอยากให้ลูกมาเล่าให้เราฟังไหมเป๊กไม่อยากกลัวรับไม่ได้ธัญญาดูจะอีกนานค่ะพี่เป๊กพูดมาตั้งแต่เล็กไม่ให้มีเพื่อนผู้ชายอย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนผู้ชายโน่นนั่นนี่แต่พอเขาโตมาเขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเขาก็มีเพื่อนผู้ชายแต่น้อยเรายังทำใจไม่ได้ถ้าวันหนึ่งลูกสาวจะมีแฟนเป๊กผมว่าด้วยระยะเวลาวันหนึ่งทำได้ธัญญาไม่มีทางเลยหัวเราะคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะทำใจยังไงสงสารหนุ่มน้อยคนนั้นจังเลยหัวเราะเอาจริงๆตอนนี้เราก็ยังคิดไม่ออกเลยเพราะเรารู้สึกว่าลูกสาวเรายังไม่โตพอที่จะมีหนุ่มมาจีบสิ่งที่นะตอนนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการนั่งรถเวลาไปไหนมาไหนกับเพื่อนเด็กวัยรุ่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขายังเด็กเขาคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ห่วงขนาดนี้มีแพลนที่จะให้เขาไปเรียนต่างประเทศไหมธัญญาคิดว่าเขาคงต้องไปแหละแต่เราอยากให้เขาไปเรียนตอนปริญญาโทรอให้เขาโตเลยแต่สุดท้ายก็ต้องแล้วแต่เขาเป๊กผมว่ารุ่นเราสมัยก่อนเวลาเรียนบ้านเราจะห่วงเรื่องภาษาแต่เดี๋ยวนี้เด็กเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยก็เหมือนอยู่เมืองนอกเลยเดี๋ยวเอาไว้โตอีกหน่อยค่อยว่ากันธัญญาทำใจไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากเดี๋ยวนี้เขาก็ยังขี้อายอยู่แต่อยู่ดีๆเขามาไลฟ์ TikTok เขาไม่ได้บอกเรานะแต่ว่าเราเปิดดูพอดีแล้วคนดูเขาเยอะมากเราก็ยังแปลกใจเราก็ดูกันจบแล้วก็รู้สึกว่าเขากล้าไลฟ์เมื่อวานเขาก็ไลฟ์เดียน่าคู่กันเราแซวว่าจะไลฟ์ไม่บอกเลยเขาก็หัวเราะเป๊กส่วนของผมเขาบล็อกไปเลยนะไม่ให้เข้าไปดูพูดจริงๆเขาคงไม่อยากให้เห็นเขาคงอายธัญญาอย่างพี่ต้องโดนบล็อกทุกคนเพราะเวลาเห็นอะไรแล้วอ่ะชอบเข้าไปคอมเมนต์สมมุติว่าเวลาที่ไม่ถูกใจอะไรอ่ะก็จะเข้าไปคอมเมนต์แบบเข้าใจป่ะเวลาเป็นข่าวใครต้องมานั่งแก้ก็เป็นดิฉันค่ะเป๊กรีบบอกติดตลกว่าไม่เป็นหรอกเพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าพี่เป็นยังไงหัวเราะธัญญาชอบคอมเมนต์อะไรก็ไม่รู้ฉันก็บล็อกไปเหมือนกันค่ะเป๊กอ้าวบล็อกเหรอบล็อกทำไมธัญญาก็บล็อกซิบล็อกแล้วพี่ลองไปเปิดดูสิบล็อกค่ะเป๊กอะไรเดี๋ยวนี้มีความลับหรอธัญญาเดี๋ยวค่อยหลังไมค์ค่ะหัวเราะเป๊กถึงว่าซีหายไปไหนกันหมดที่บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ไม่อยากให้สามีเข้าไปคอมเมนต์ธัญญาหัวเราะเรียนแบบเป้ยบล็อกอิงยันทักษิณโดนฟ้องคดี112ไม่เกี่ยวดีลล่มเผยพ่อไม่กังวลจะได้ชี้แจงในศาลการเมืองวันที่1มิถุนายน2567 15:32 น.อิงยันทักษิณไม่กังวลโดนฟ้อง112บอกเป็นเรื่องดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในศาลลั่นถูกบิดเบือนตอนฟ้องเพื่อไทยไม่เสียกำลังใจเมื่อเวลา 14:30 น.
วันที่1มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาตินางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกดำเนินคดีกฎหมายอาญามาตรา112ว่าได้พูดคุยกับนายทักษิณแล้วจริงๆนายทักษิณก็ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากเพราะคดีนี้เกิดขึ้นตอนที่มีปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลนะส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอัยการสูงสุดในขณะนั้นถูกแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายทักษิณยังบอกอีกว่าการขึ้นศาลก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้พูดถึงข้อเท็จจริงได้เมื่อถามย้ำว่าไม่มีความกังวลใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีเมื่อสักครู่ได้คุยโทรศัพท์กันอยู่ตนแค่บอกกับนายทักษิณว่ากำลังจะมางานบางกอกพรายเฟสติวัล2024พยายามจัดเต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่นายทักษิณจะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมนี้และต้องสู้ในคดีมาตรา112ต่อนางสาวแพทองธารกล่าวว่าจริงๆไม่อยากให้มีคดีอะไรแล้วแต่ก็ว่ากันไปทางทีมทนายก็ทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำถึงกระแสข่าวว่าการที่นายทักษิณถูกดำเนินคดีมาตรา112เพราะไม่เป็นไปตามดีลนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีดีลจะมีดีลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีดีลอะไรเลยต่อข้อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยกำลังใจเสียหรือไม่ส.แพทองธารกล่าวว่าทุกคนเป็นห่วงนายทักษิณแต่ตนก็ให้ความมั่นใจว่านายทักษิณไม่ได้กังวลใจในเรื่องมาตรา112จริงๆส่วนตัวมองว่ามีการบิดเบือนความเป็นจริงตั้งแต่แรกที่ฟ้องเรื่องนี้เรามั่นใจว่าไม่มีทางที่จะโดนคดีนี้และนายทักษิณบอกว่าดีที่จะได้ขึ้นศาลเพราะจะได้อธิบายข้อเท็จจริงไปเลยเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าคดีนี้ถูกฟ้องตอนปฏิวัติเสร็จใหม่ๆและย้ำว่าอัยการสูงสุดแต่งตั้งโดยคสช.ฉะนั้นก็พิจารณาเอาเอง